คุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี่จะพามาดูเรื่องวุ่นๆนะครับของวัยรุ่นสร้างเมนเดี๋ยวพามาดูนี่คือเป็นเอาไว้ค้ำไว้นะครับเดี๋ยวจะทำการรอปูนนะครับเป็นเอาไว้เป็นตัวของชุดเผานะครับถ้าเมื่อมันรับตำหนักได้เนาะแล้วมันก็จะบักหยะลงนะครับนี่แข็งแรงเลยนะครับส่วนนี้ก็จะทำให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับของตัวเตาเผานะครับนี่ก็ทำจากไม้ไผ่นะครับกล้องยังไม่เป็นอยู่นี่ก็คืบหน้าไปละประมาณ 40% นะครับนี่ก็บริเวณรอบๆนะครับยังมาค่อยแล้วดีเรียบนี้เลยเดี๋ยวจะทำการใจสแลมนี่นะครับสแลมเล็กนะครับในการปูนแล้วก็โบกปูนเข้าไปก็จะช่วยทำให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาพอการแปลงด้วยนะครับประมาณนี้เลยนี่ก็จะมีเสา4ต้นนะครับเอาไว้รับน้ำหนักอันนี้ก็จะเป็นเตาดินนะครับมันใช้ปูนนะครับอันที่เห็นเลยเนาะมันใช้ดินหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือดินที่เอามาจากดินปวกนะครับเป็นดินปวกนะครับฟังดีๆนะครับเดี๋ยวก่อนจะมาคอมเมนต์ถามแฮมนะครับใช้ดินปวกนะครับโอเคดินปวกนี่มันปวกมันขึ้นแถวบ้านนะครับก็เลยมาใช้ประโยชน์เนาะนี่ก็ใหญ่มากเลยนะครับเอาไว้เผานกเผาไก่เผาอย่างที่มันใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่าเมนนี่มันก็แบบแพ้เนาะโอเคครับบริเวณนี้นะครับก็เอาไว้แปลงไอ้คานยึดท่อนนะครับนี่ก็ใช้มีดนี่ก็เป็นลวดนะครับเอาไว้ยึดกกไม้กกไม้ไผ่นะครับใช้ไม้ไผ่นะครับนี่ครับสแลมเป็นสแลมอันเล็กนะครับหาได้ตามร้านที่เอาขายมุ้งนะครับมุ้งเล็กนะครับที่มันติดมากับของต้นหอมอะไรเนี่ยหน้าต่างนะครับหน้าต่างสแลมเล็กอ่ะนะครับนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นสแลมของหน้าต่างรุ่นเก่านะครับรุ่นใหม่บรรจัยพวกไฟเบอร์แล้วนะครับเขาก็จะเอาสแลมเล็กที่เขามีนะครับวางไปอย่างนี้เลยนี่ครับนี่มันเป็นแค่ตัวอันมันมีช่องโหว่นี่ไปแล้วนะครับทำให้ดินมันลงไปได้เต็มนะครับโอเคอันนี้ไว้ตรงนี้ดีกว่าเนี่ยครับดัดมันหน่อยนี่ครับเดี๋ยวได้เป็นประมาณนี้ส่วนยินเสียงก่อนโลส่วนตรงนี้นะครับต้องก็จะใช้ไอ้ตรงนี้ปิดนะครับตรงหน้านี้นะครับแบบนึงถ่ายอาจจะไม่ค่อยได้ดีนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ก็เป็นโทรศัพท์เก่านะครับโทรศัพท์ใหม่พังไปแล้วนะครับที่ต้องใจถ่ายก็เตือนนะฮะเดี๋ยวเอาวางดินเดี๋ยวมันก็จะบาดเด้งนะครับมันจะลงล็อกโอเคตรงกลางนี่ก็จะเป็นฮูที่เป็นพวกกระดูกนะครับจะตกลงไปเป็นฮูที่เอาไว้อากาศเข้านะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยหูดูดอากาศหูกระดูกตกก็จะประมาณช่องสี่เหลี่ยมนี่เลยนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอย่างแรกเดียวพอตอนก่อสร้างนะครับเดี๋ยวเราจะเอาบล็อกนะครับมาวางตรงนี้อันแล้วก็วางตรงพุ่มหนึ่งอันนะครับเพื่อเราจะได้ก่อสโลปลงไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวพอนะครับ
อธิบายก่อนจะมาเห็นภาพนะครับเดี๋ยวเอามาพอกันเลยก่อนอื่นนะครับก็จะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับเฮ้ยตรงในก่อนนะครับจากตรงมุมนี้ก่อนเขาจะเชื่อมจากบล็อกอันนี้ที่ตอนนี้ก่อนนะครับจะได้สะดวกนะครับอันนี้เขาก็จะเปิดไว้ก่อนอย่ามาวางบล็อกเถื่อนนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวเขาจะทำทีหลังนะครับเขาจะทำจากทางในออกมาทางนอกนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ก่อพื้นฐานเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ปิดทั้งหมดแล้วนี่ก็ก่อพื้นฐานเสร็จแล้วนะครับเป็นพื้นฐานมันมาได้นะฐานเดี๋ยวเราจะพันผูกนะครับหรือไม่ก็วันไหนที่มันแห้งเสร็จแล้วนะครับดีๆนะครับแข็งๆแรงๆแล้วนะครับเราก็จะทำการก่อสโลปนะครับลงมาแบบเหมือนเมนเลยนะครับทำการก่อสโลปลงมานะครับสโลปลงมาอย่างนี้นะปึ๊บเฉียงนะเป็นการเฉียงลงเฉียงลงตรงหูนะครับเพื่อเสกกระดูกอะไรอย่างลงนะครับทางล่างนะครับนี่ก็ทำการเซตสิ้นนะครับสำหรับ EP นี้ครับชอบหรือว่าจะแนะนำอะไรอย่างก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย